ากคู่อะไรนะฮะเต้ก้นเร็วอ่ะนี่คุณจะไปไหนกันเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ทางชุมชนเขาโทรมาบอกว่าให้ไปดูงูเหลือมมันไปกินรถยนต์เขาครับงูเหลือมเหรอฮะครับผมตัวใหญ่แค่ไหนครับตัวใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่กว่าอายครับงูหรืออะไรงูมันกินรถยนต์เข้าไปครับอ๋อได้ตัวใหญ่มากขอโทษนะนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นชุมชนที่ขายนมสดเหรอครับครับผมเพราะชุมชนนี้เขาต้องดูแลเรื่องยาเสพติดอะไรไม่มีครับเราต้องดูแลอย่างดีครับครับอ๋อแล้วนี่อะไรครับอันนี้นมเปรี้ยวฮะเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวครับเหรอฮะใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับแล้วทำไมคุณสองคนไม่คุยกันมาให้ดีว่าคนหนึ่งแบ่งผมให้อีกคนหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ๋อแหมป๋าพูดอย่างกับป๋าก็เยอะแยะอะไรนักหนานี่โถนี่รักษาไว้นานมากมันจะเหน่งแบบนี้มา30ปีแล้วนะใกล้แล้วครับอยู่อย่างนี้เลยนะครับก็ว่างๆก็ไปเอากากมะพร้าวห่อสิฮะแล้วก็รดน้ำทุกวันก็คงจะขึ้นผมบอกผมว่าคุณบอกตัวเองเถอะนี่หาเรื่องไปยุ่งกับเขานี่เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับนะครับนี่ป้องเน่งอย่าคุณยังไม่อยากเราผมไม่อยากให้คุณเล่าอะไรตอนนี้อ๋อได้ให้เก็บไว้อ๋อผมเข้าใจครับนี่เราผ่านไปเท่าไหร่4คู่แล้ว4คู่แล้วคู่ละผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่หมดเลยครับครับไอ้ตรงนี้มันเป็นหลุมเขามาหลบภัยอะไรกันหรือเปล่าครับตรงนี้ใช่ที่ไหนล่ะพวกแฟนคลับเออใช่พวกนี้ขับไม่เป็นทั้งนั้นแฟนคลับมาปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นยังไงครับอาปกติแล้วเนี่ยเขานี่เป็นเพราะว่าคุณสองคนมาแล้วเนี่ยเข้ามายืนปกติผมดูในทีวีรู้สึกว่าจะแน่นพอพวกเรามาทำไมมันโบ๋ๆกันดีกว่าถูกต้องผมว่าคุณเข้าใจถูกต้องเขาไม่ว่างมากันบางทีนี่ฝนตกมาเจอเขาเต้นข้างนอกจะอยากผมบอกว่านี่มีตลกมาเล่นนะครับว้าว้าว้าวแทนที่เขาคุณจริงเหรอจริงเหรอไม่เหรอเขาว้าไม่จริงๆเขามาเยอะเขาอยู่แน่นๆเนี่ยแต่วันนี้แน่นแน่นกว่าปกตินะตรงนี้แน่นตรงนี้หลวมนิดนึงคุณพยายามไปยืนตรงโน้นกันแล้วกันครับผมจะได้ดูอบอุ่นใจจะแน่นหรือจะหลวมก็ไม่สำคัญหรอกขอให้ทุกคนมาเป็นแฟนคลับที่นี่เราก็ดีใจแล้วชีวิตผมเนี่ยอยู่มาประมาณปีนี้ก็อายุ21แล้วเพิ่งจะเนี่ยเคยเข้ามาเหยียบปีนี้เท่าไหร่นะ21ถ้าคุณ21ผมก็เด็กแบเบาะแล้วล่ะเฮ้ยถ้างั้นผมก็เพิ่งเป็นเจ้าเพศสิเนี่ยเล่นโทรจะบวชไม่รอดนะผมก็จะบวชเหมือนกันโกนหัวเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมไม่บวชอ่ะก็แห่เลยวัดพอแห่เลยวัดก็ไม่เป็นไรเราก็แห่กลับมาสิตอนแห่ไปแล้วก็กินเหล้าเรามันไปวัดอยู่ซ้ายมือพอเลยไปเอาลึกขึ้นได้เราก็ยูเทิร์นสิใช่ก็ยูเทิร์นกลับมาวัดดันไปอยู่ขวามือก็เลยเลยไปเองบวชครับแต่บวชได้3วันเจ้าวาดจับศึกอ้าวทำไมโดนจับศึกล่ะคุณขับมอเตอร์ไซค์บิณฑบาตทำไมไม่เดินไปขับมอเตอร์ไซค์บิณฑบาตทำไมเดินบินไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันพระวัดข้างๆเหรอพระวัดข้างๆเขารู้ไว้ตรงหัวโค้งมีไข่พะโล เขาส่งซิกกันไหมเขาส่งซิกกันสมัยนี้สมัยนี้เขาทันสมัยเขาใช้วอแดงวอสบง1เรียกสบง2สบง2รีบมาด่วนหัวโค้งนี่มีคากิด้วยนะวิ่งกันโอ้โหจีวรกระจายนี่ไงเขาต้องจะเรียกโลน1โลน1เรียกโลน2ไอ้ที่ผมไม่มีไม่ใช่อะไรหรอกครับครับนรกกินกระบาลหมดแล้วครับนี่เมื่อเช้าดูข่าวหรือเปล่าข่าวอะไรน่ากลัวนะพระกินเนนบ้าเฮ้ยพระเป็นปอบเหรอเออพระป้องเก้าเนนป้องแปดเดี๋ยวพระป้องเก้าเนนป้องแปดแล้วจะมาเฮ้ยแล้วกลับเข้ามาสู่ชุมชนของเราแล้วจริงเหรอเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงครับเนี่ยเรื่องของคุณแล้วยาวแล้วครับตัดบอลงั้นไปกันใหญ่สำหรับผู้รักในชุมชนของเราค่ะเออป้องเน่งจ๋าอยากรู้อ่ะว่านายมีแฟนหรือเปล่าจะบ้าเลยอายุจนป่านนี้มีเหรอเออแล้วฉันรู้จักเขาไหมอ๋อคงไม่รู้หรอกฉันเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นนะเขาเป็นนางงามปาโตริโก้อะหรอเฮ้ยนี่นายมีรูปไหมขอดูหน่อยได้ไหมล่ะก็เนี่ยเนี่ยดูในโทรศัพท์ก็แล้วกันโอ้โหเป็นไงนี่นายเอารูปแฟนขึ้นเป็นรูปพักหน้าจอเลยนี่ใช่แสดงว่านายเอาขึ้นไว้ดูเพื่อให้กำลังใจกับตัวนายใช่ไหมไม่ใช่ที่ขึ้นเอาไว้เนี่ยเพราะว่าฉันจะได้ปลงไงปลงทำไมเพราะว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสเท่ากับมีเมียไปอีนี่แล้ว อยากรู้อะไรไหมเนี่ย อยากรู้แต่ไม่อยากถามอ๋อ
โอ้โหน่ากลัวมากกล่องตรงเนี้ยถ้าเข้าไปนี่โดนหยับเลยเยอะมากเสาหล่อมากหล่อมากอ่ะหล่อมากอ่ะหล่อลากอ่ะร้องเพลงร้องเพลงคู่กันคู่กันเองตอนแรกเข้าใจความหมายอะไรมันพูดง่ายๆเขินไหมไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมเขินที่บอกว่าเขินเขาทราบกันว่าถ้าเดินจับมือออกมาแล้วเรียบร้อยเลยอ่าจะเป็นอย่างนั้นจะได้คิดโอเคไม่น่ามีอะไรเพลงนี้ก็ฟังเพลินๆฟังเพลงต่อไปเป็นคนแรกเลยนะใช่